ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นปกติครับเราจะดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของทุกวันที่เราออกอากาศเพื่อให้ท่านอัปเดตสถานการณ์ได้แต่วันนี้มันแปลกมากพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่มีทั้งความเหมือนเดิมและสิ่งใหม่ที่แปลกประหลาดดีผมคุยกับท่านในวันนี้ในหัวข้อหลักจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องสงครามในตะวันออกกลางด้วยนะครับสองครั้งต่างนิกายเป็นสงครามพูดถึงซีเรียที่คนแตกแยกกันคนที่เป็นเผด็จการก็ไม่ยอมออกจากอำนาจจนกระทั่งสืบต่อตั้งแต่พ่อถึงลูกเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เกิดความแตกแยกภายในประเทศจนกระทั่งขยายตัวเป็นสงครามกลางเมืองแล้วเละตุ้มเป๊ะที่สุดในรอบระยะเวลา10กว่าปีคนตาย 700,000 กว่าคนครับจนถึงวันนี้นี่มันเขาสถิติอยู่ที่ปี2021นะครับอันนี้มันขึ้น24แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะถึงล้านแล้วแล้วข่าวต่างๆก็ท่านอาจจะสามารถหาดูได้นะครับความขัดแย้งมันหลายพวกหลายฝ่ายซะจนเละกันจริงๆครับผมก็เอาข่าวนี้มารายงานให้ท่านดูว่าในแผนที่ของประเทศซีเรียสีต่างๆนั่นน่ะคือสีของอิทธิพลของกลุ่มรัฐบาลกลุ่มกบฏกลุ่มต่างประเทศที่หนุนหลังกลุ่มกบฏต่างๆปรากฏว่าแล้วก็ความขัดแย้งกันอิหร่านศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายครับอิหร่านถล่มปากีสถานพอมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ผมก็แปลกใจว่าเรื่องราวในประเทศไทยเนี่ยครับมันปรองดองกันไม่ได้จริงๆครับมาจนถึงวันนี้แล้วนะครับทักษิณยอมทั้งที่ตัวเขาไม่ผิดแต่ว่าเอาเถอะเพื่อให้มันจบกันก็ยอมก้มหัวเข้าไปนะครับว่ารับโทษแล้วก็ได้รับความโปรดเกล้าจากรัชกาลที่10ลดโทษจาก8ปีให้เหลือ1ปีแล้วก็อดทนต่อเนี่ยผมก็คิดว่าสัญญาณจากวังก็ชัดเจนนะครับว่าอยากจะเห็นการปรองดองเพียงแต่ว่าไอ้การปรองดองตามความคิดเรากับความคิดเจ้านี่อาจจะไม่เหมือนกันมีท่านอาจจะมีวิธีคิดของท่านอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะจบได้แล้วเนี่ยมันก็จบยากพวกเด็กๆตัวกันเลวกันลาดทั้งหลายจะขึ้นมาต่อต้านอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องชั้น14ลูกตัวล่างๆของพรรคประชาธิปัตย์นะครับออกมาต่อต้านมันก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มาเองฮะคนคนนี้มาเองนายชวนหลีกภัยนายชวนหลีกภัยออกมาเล่นเองครับลูกน้องก็ออกมาเล่นแล้วชวนเตือนหมอระวังติดคุกเพราะเกรงใจนายอย่าเซ็นรับรองอะไรที่ถูกไม่ถูกต้องพูดจริงๆก็คือพูดกระทบถึงชั้น14อีกแล้วคุณชวนเนี่ยเป็นต้นตำรับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นวันที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อจลาจลโดยเลขาธิการพรรคที่ชื่อนายสุเทพออกมาเป่านกหวีดกปปส.แล้วก่อจลาจลปิดกรุงเทพจนนำมาสู่การรัฐประหารนายชวนไปเป่านกหวีดกับเขาด้วยไม่ใช่หรือออกมาร่วมก่อจลาจลกับเขาด้วยไม่ใช่หรือแล้ววันนี้เนี่ยนายชวนก็พูดเฉพาะตัดตอนประวัติศาสตร์ที่เราเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมเลยเอาข่าวหน้าหนึ่งของแนวหน้าขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของนายชวนว่ากันจริงๆก็ดีไปอย่างครับ
คือทำให้เราได้เฮฮาได้เห็นรูปแบบความขัดแย้งและรูปลักษณ์ของคนแก่ที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ตลอดเวลาเล่นเอาข่าวคุณภูมิทำหงอยไปเลยครับเพราะได้ชวนอยู่ข้างบน ภูมิธรรมฉะปปช.ฟาดอย่าทำเกินหน้าที่เลิกมโนดิจิตอลมีทุจริตนี่ก็ชัดเจนนะฮะรัฐบาลเดินหน้าแล้วคุณภูมิธรรมนี่มีบทบาทสำคัญเป็นรองนายกฝ่ายการเมืองแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นี่เกือบไม่เป็นข่าวเลยเพราะว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี้ส่วนใหญ่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองจะถูกนำมาพาดหัวดังนั้นบทบาทของคุณภูมิธรรมในเรื่องของรัฐมนตรีพาณิชย์ไปขายข้าวขายของได้เงินได้ทองอะไรนี่ไม่เป็นข่าวปรากฏว่าข่าววันนี้ก็เลยเฉพาะหน้าหนึ่งของแนวหน้าก็ไปพาดหัวใหญ่เลยกลายเป็นตะชวนส่วนเรื่องไม่คิดปรับครม.ก็เป็นข่าวเล็กลงไปนี่คือหัวข่าวของสถานการณ์จริงเรื่องข่าวลือว่าจะมีปรับครม.คุณเศรษฐาก็ปฏิเสธคุณภูมิธรรมก็ปฏิเสธเรื่องเงินดิจิตอลเผชิญหน้ารัฐบาลเผชิญหน้ากับองค์กรอิสระสายของไอ้ป้อมปปช.ก็ตอบโต้กันผมให้ดูแนวหน้าก่อนเพราะว่าอะไรครับเจ้าเก่าที่มีจิตวิญญาณที่จะตอกลิ่มทิ่มประตูเลยนะฮะเช่นเดียวกันครับไทยโพสต์ก็เหมือนกันเอาเรื่องตาชวนขึ้นมาเป็นหลักถ้าตาชวนมีความสำคัญจริงเนี่ยมันควรต้องพาดหัวทุกฉบับนะนี่พาดหัวเฉพาะในกลุ่มของติ่งวังแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับกลับไปดูอีกนิดนึงในส่วนของแนวหน้าโปรยหัวล่างยังมีนายวิชาอีกครับมันสะท้อนมันเป็นข่าวเดียวกันเลยนายวิชามหาคุณชี้ระบบอุปถัมภ์ต้นตอทุจริตโครงการช่วยคนจนโกงมากที่สุดโอ้โหข่าวเดียวกันครับไทยโพสต์ก็ลงเหมือนกันเรามานั่งดูหน่อยนะครับว่าวิธีคิดของนายชวนก็ดีกับนายวิชามหาคุณนี่อยู่ในทิศทางเดียวกันเลยนะครับคือเป็นแนวคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมเวลามองปัญหาคนจนเป็นภาระทั้งนั้นคือบอกว่าการช่วยคนจนนี่กลายเป็นทำให้เกิดทุจริตและไอ้ที่มึงช่วยคนรวยแล้วฮะตอนวิกฤต40เนี่ยฮะช่วยคนรวยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเนี่ยรัฐบาลช่วยคนรวยมาก็หลายรอบนะทำไมคุณวิชาไม่พูดบอกว่าช่วยคนรวยนี่แหละเกิดทุจริตแล้วไม่ใช่ช่วยคนรวยเฉพาะเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจนะช่วยคนรวยอย่างพอมีการรัฐประหารอายุทำการรัฐประหารปี57เท่านั้นนะครับคนรวยก็ซื้อที่ดินอายุเลยครับซื้อที่ดินพ่ออายุเลย600ล้านคุณเจริญเสร็จจากนั้นไม่กี่วันจะยุติรัฐประหารแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารลงทำสัญญาเช่าหอประชุมศูนย์ประชุมสิริกิติ์ต่อเลยครับทั้งที่ยังไม่หมดอายุนะอย่างนี้ช่วยคนรวยหรือเปล่าครับคุณวิชาอย่างนี้ช่วยคนรวยหรือเปล่าครับแนวหน้าและไทยโพสต์ดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผมดูเหตุการณ์แล้วคุณชวนนี่แกอ่านข่าวต่างประเทศมั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมยกข่าวต่างประเทศที่มันลบกันเละเทะมันแตกแยกกันสะสมความขัดแย้งกันมายาวนานจนกระทั่งเป็นเฟลสเตทเป็นรัฐล้มเหลววันนี้นี่ตกลงไทยนี่ไม่มีทางเดินหน้าได้แล้วใช่ไหมว่ากันจริงๆเขาทำโพลกันแล้วนะครับประชาชนเชื่อว่าไอ้กลุ่มแก๊งสเตอร์ต่างๆที่มาก่อกวนจะทำให้เกิดการจลาจลใหม่เรื่องชั้น14นี่เขาบอกไปไม่ขึ้นนะครับนี่ครับปรากฏว่า2ฉบับแนวหน้ากับไทยโพสต์ยังตกแผ่นเสียงตกร่องอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ฉบับอื่นไม่เอาครับไม่มีครับสยามรัฐ
จริงๆก็เป็นคู่ขากันนะเป็นสื่อติ่งวังติ่งเผด็จการเหมือนกันแต่สยามรัฐไม่เอาครับก็ยังพาดหัวตัวใหญ่เรื่องการปรับครม.นายกบอกไม่มีปรับแล้วก็เรื่องทักษิณนอนโรงพยาบาลไล่วิกฤตการเมืองไม่มีพูดถึงในชวนเลยลงหัวตัวเล็กๆบอกว่าโพเชื่อว่าไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลเรื่องชั้น14เขาทำโพกันประชาชนเชื่ออย่างนั้นเรามาดูอีกฉบับหนึ่งครับเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันผู้จัดการครับผู้จัดการก็ไม่ลงเรื่องในชวนเลยครับแสดงว่าสื่อใหญ่ๆเห็นในชวนนี่มันไร้สาระเต็มทีเป็นคนรุ่นเก่ามันที่มันยากจริงๆครับอย่างว่าแล้วแกก็บังเอิญแกไม่ตายสักที นี่80กว่าแล้วครับยังแข็งแรงถ้าทางประเทศไทยจะต้องทนกับไอ้หมอนี่อีกนานพอสมควรผู้จัดการเห็นไหมครับไม่มีเลยพาดหัวตัวใหญ่เรื่องภูมิธรรมภูมิธรรมเนี่ยเขาเป็นรองนายกฝ่ายการเมืองดังนั้นบทบาทที่เขาตัดสินใจในทางการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากตัวนายกมอบหมายเนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญเช่นภูมิธรรมจวกปปช.ล้ำเส้นมโนเงินหมื่นดิจิตอลโกงนี่กลายเป็นประเด็นใหญ่เดี๋ยววันนี้เลยต้องพูดถึงคุณภูมิธรรมสักนิดหนึ่งในบทบาทที่มาอเมริกาแต่ว่าผมไม่ได้ไปพบนะเพราะว่าไม่มีค่าเครื่องบินไปไม่ได้ไปดูงานการค่าอะไรกับเขาผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์เก่าทำงานอยู่หลายปีครับแล้วยิ่งมาอยู่อเมริกานี่แหมทะลุปุโป่งแล้ววันนี้เพราะผมเคยมากับท่านรัฐมนตรีที่อเมริกามาตรวจห้างอะไรต่างๆแล้วการใช้ชีวิตที่อเมริกาเนี่ยทำให้เรารู้เรื่องรู้ช่องทางเยอะแยะแต่เสียดายไม่ได้ไปตรวจงานกับท่านเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผู้จัดการเช้าวันนี้พาดหัวตัวใหญ่นะครับภูมิธรรมจวกปปช.พาดหัวบนนายกไม่คิดปรับครม.นะครับ98สว.ซักฟอกคือเรื่องปรับครม.นี่กลายเป็นข่าวล่ำข่าวลือตีข่าวกันจนกระทั่งเกือบจะคิดว่าเป็นจริงแล้วก็ลงข่าวเรื่องการอ้างกฎหมายสมัยประยุทธ์เอื้อทักษิณทำแล้วก็ลงผลเรื่องผลโพว่าเรื่องชั้น14ไม่น่าจะลามเป็นวิกฤตใหม่โอเคตรงนี้ที่ผมให้ท่านดูเรื่องในชวนใน4ฉบับก่อนมันก็มาถึงข่าวอันหนึ่งที่ผมน่าจะชื่นชมยินดีนะในฐานะหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนในชวนข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวเล็กหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมว่าเป็นข่าวใหญ่ในทิศทางการเมืองครับนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกหัวแล้วก็หัวหน้าพรรคสายที่ในชวนหนุนขึ้นไปรูปลักษณะต่างๆมันเหมือนกับจะเป็นแนวเดียวกันแต่ไม่ใช่ครับผมเห็นข่าวที่สหพัฒนพิบูลแต่งตั้งให้คุณอภิสิทธิ์แน่นอนครับการแต่งตั้งต้องได้รับการยอมรับจากนายอภิสิทธิ์ด้วยนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์ได้ตัดสินใจภาพลักษณ์ของหัวหน้าพรรคที่อ้างเป็นอุดมคติไม่ยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้านายทุนเพราะนายชูก็จะเป็นอย่างนี้ครับใครเป็นพ่อค้าก็บอกโกงวันแรกที่ท่านเศรษฐาแถลงนโยบายก็บอกอย่าโกงนะทำตัวเหมือนไอ้พวกปปช.วันนี้ในการที่คุณอภิสิทธิ์ไปนั่งเป็นรองประธานบอร์ดเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่เคยเห็นนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปนั่งผมไม่ไปว่าอะไรเขาหรอกแต่ผมว่าถ้านายชวนไปนั่งบ้างอาจจะดีก็ได้นะครับนายชวนจะได้อยู่กับความเป็นจริงวันนี้ในชวนเนี่ยไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับการหลอกตัวเองและหลอกประชาชนเป็นผู้แทน 3-40 ปีบ้านหลังหนึ่งไม่มีในกรุงเทพนี่มันไม่ได้จนผิดปกติไปหรือครับต้องไปอยู่บ้านเพื่อนตลอดเวลาผมเคยสอนหนังสือตำรวจนะครับเขาเชิญไปผมไปสอนเนี่ย
ผมบอกว่าตำรวจคนหนึ่งย้อนหลังกลับไปเมื่อ 3-40 ปีนี่จะหาบ้านสักหลังผ่อนบ้านสักหลังไม่ได้หรือจะผ่อนทาวน์เฮ้าส์สักหลังไม่ได้หรือในชวนวันนั้นเป็นผู้แทนเมื่อย้อนหลัง 30-40 ปีบ้านมันก็ไม่ได้แพงนั่นในกรุงเทพผมจะบอกนี่คือการแกล้งจนคือบางทีพูดถึงในชวนก็ต้องพูดกันลึกๆอย่างนี้ครับดังนั้นการที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปนั่งเป็นรองประธานบอร์ดบริษัทสหพัฒนาพิบูลผมว่านี่ลงข่าวโดยประชาชาตินะครับแล้วก็ตามด้วยฐานเศรษฐกิจโอ้อันนี้ผมถือว่าแหวกแนวเลยนะครับแหวกแนวประชาธิปัตย์แต่จริงๆไม่ใช่แปลกครับไม่ใช่แปลกนายอนันต์ปริญญาอนันต์ปริญญาชุนออกจากก่อนเป็นนายกและออกจากนายกก็ไปนั่งเป็นประธานบริษัทเหมือนกันนะครับมีครับบริษัทใหญ่ๆเขาจ้างไปว่ากันจริงๆแล้วประธานาธิบดีอเมริกานายกรัฐมนตรีอังกฤษเขาก็สามารถออกมาก็จะอยู่กับกลไกของระบบได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีกฎหมายให้ห่างกี่ปีนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพ่อค้าเนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นนี่ครับบอร์ดของสหพัฒนาพิบูลที่ผมว่าไม่แปลกเพราะว่าปลัดกระทรวงหลายคนออกจากข้าราชการแล้วก็ไปนั่งอยู่บริษัทใหญ่ๆสหพัฒน์CP เหมือนกันครับนายทหารก็นั่งกันครับดังนั้นความเป็นพ่อค้ากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลรวมถึงนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์อย่างที่ว่าเนี่ยผมจริงไม่ได้ไปตำหนิอะไรคุณอภิสิทธิ์แต่กำลังบอกว่านายชวนน่าจะไปเป็นรองประธานบริษัทสักอันหนึ่งหรือไปเป็นประธานบริษัทอะไรก็ได้แต่ว่าเจ้าของบริษัทเขาอาจจะคิดว่าถ้าเอานายชวนมานั่งคุณเจ๊งแน่ก็ได้นี่ครับนี่คือภาพของบอร์ดของสหพัฒนาพิบูลข้างบนก็ยังมีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับคุณสิริพลยอดเมืองเจริญก็เป็นกรรมการอิสระในบริษัทนี้ด้วยคุณสิริพลนี่ก็เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์วันที่ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยรู้จักกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นข่าวที่แปลกออกไปจากเดิมเรามาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ต่อไปนะครับนี่ผมให้ท่านเห็นความแตกต่างในค่ายเดียวกัน4ฉบับแนวหน้าไทยโพสต์สยามรัฐและผู้จัดการไปแล้วมาดูข่าวทั่วไปพวกนี้ไม่ลงอยู่แล้วครับเรื่องซ้ำแซะที่จะทำให้มันแตกกันแล้วก็จริงๆข่าวก็ถูกปั้นขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเห็นความขัดแย้งแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็จะขายความขัดแย้งเขาไม่เอาด้วยครับไทยรัฐครับไทยรัฐไม่ลงเลยเรื่องในชนนี่วันเดียวกันนะเห็นไหมไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่พร้อมคุยชาวบ้านค้านแลนด์บิดเขาจับประเด็นเรื่องแลนด์บิดที่รองที่ท่านนายกเศรษฐาจะไปประชุมครม.สัญจรในวันอังคารพรุ่งนี้แน่นอนฮะต้องเปิดคุยกับประชาชนแล้วท่านจะเห็นรูปแบบที่ต่างกันไอ้ยุทธเคยไปแล้วก็เปิดให้ประชาชนมาพบประชาชนเวลาพูดก็ทำท่าขึงขังหน่อยนะครับอายุตวาดเลยอย่ามาซีนังกับผมลองดูหน่อยนะครับพรุ่งนี้เศรษฐาจะมีอาการอารมณ์เหมือนอายุตไหมแล้วก็ไทยรัฐก็ลงพาดหัวข่าวตลาดครับล่าพ่อค้าแรงงานอินเดียแม้ไอ้เรื่องที่ฆ่ากันสยองนี่ผมขออนุญาตผ่านนะครับส่วนเรื่องจี้เจเรตำรวจสอบซ้ำผบ.ตร.คุยจับแพะลุงเปี๊ยกอันนี้ท่านรู้เรื่องกันแล้วก็เป็นเรื่องข่าวอาชญากรรมดังๆอันนี้คือการตลาดแนวการตลาดแบบไทยรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรื่องการเมืองเขาไม่ลงนะแต่เขาเรื่องตะชวนนี่เขาถือว่าไม่มันไม่ใช่อ่ะคือในชวนนี่ชอบปลุกผีเขาก็เลยไม่ลงเดลีนิวก็เหมือนกันครับไม่มีเรียนยูพาดหัวตัวใหญ่ชงครม.ขอคืนพานโรงอันนี้เขาเอาใจครูเนื่องจากที่ภาคเหนือมั้งครับที่คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะ
ต้องเอาครูไปนอนเฝ้าโรงเรียนครับอย่างว่าเขากลัวสถานที่ราชการจะเกิดเหตุอาจจะถูกลักขโมยหรือถูกมีเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรต่างๆเอาครูไปนอนโรงเรียนแล้วเกิดเหตุเป็นคดีขึ้นมาคือมีคนจะมาทำร้ายครูผู้หญิงก็เลยวันนี้เขาเลยพาดหัวชงครม.ขอคืนพานโรงยกเลิกครูเข้าเวรเฝ้าโรงเรียนคือให้พานโรงเฝ้าตอนผมเด็กๆผมก็เห็นพานโรงเฝ้าแต่แปลกครับแล้วอำเภอใครเฝ้าอ่ะเขาจ้างยามได้ใช่ไหมทำไมกระทรวงศึกษาไม่จ้างยามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มีพาดหัวอีกอันบนคือภูมิธรรมอัดปปช.เรื่องรัฐบาลอัดปปช.นี่รู้สึกว่าคุณภูมิธรรมนี่จะถูกโพสต์เป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกฝ่ายการเมืองแล้วกลับจากอเมริกาแล้วก็ลงปั๊บก็สงสัยนายกเขาบอกท่านไปท่านถนัดอยู่แล้วผมขอทีเดียวพอผมไม่ถนัดละมติชนเหมือนกันครับไม่มีข่าวในชวนเลยพาดหัวตัวใหญ่เศรษฐายันรัฐมนตรีทำงานหนักเมินปรับครม.ดังนั้นไอ้ปั่นข่าวเรื่องปรับครม.ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในระบบรัฐสภามันปรับได้กันได้เรื่อยๆแต่ว่าการข่าวที่ถูกปั่นขึ้นมานี่ไม่มีนะครับแต่มีข่าวอันหนึ่งที่น่าสนใจสงสัยจะเป็นช่วงที่คุณภูมิธรรมมาอเมริกาแล้วมีผลงานเข้าตาหรืออย่างไรไม่ทราบหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวเรื่องคุณภูมิธรรมมาทำสัญญาค้าขาย1,400กว่าล้านเกือบ1,500ล้านนะครับข่าวสดเช่นเดียวกันครับไม่มีก็มีแต่เรื่องแลนด์บิดครม.จะลงไปประชุมที่ภาคใต้รู้สึกจะเป็นประชุมที่ระนองหรือไงเนี่ยนะครับและนอกนั้นก็เป็นข่าวสดเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากมติชนตรงที่เป็นข่าวการเมืองเหมือนกันแต่เขาจะเติมสีสันของตลาดเข้าไปด้วยดังนั้นจึงมีเรื่องฆ่าหันศพอะไรตามมาด้วยนะครับโอเคกรุงเทพธุรกิจนี่ค่ายเนชั่นมาอีกแนวเลยเขาเล่นธุรกิจแบบธุรกิจกุ๊กกิ๊กการเมืองนะครับพาดหัวบอกโรงพยาบาลเอกชนแห่ลงทุนหลังโควิดคือการเปิดลงทุนในโรงพยาบาลนี่กำไรเห็นนะครับไม่ว่าที่ไหนเพราะมนุษย์เนี่ยมันเจ็บป่วยแล้วต้องการบริการที่ดีในอเมริกาก็โรงพยาบาลเอกชนก็ร่ำรวยกันดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับในกรุงเทพธุรกิจที่ลงข่าวแต่พอมาเป็นกรุงเทพธุรกิจเป็นกรุงเทพการเมืองหน้าหลังเขาจะมีลักษณะแย่ตูดปั่นกันอย่างนี้เป็นประจำสำหรับค่ายเนชั่นนะครับทักษิณกับเพื่อไทยจุดพลิกดุลอำนาจอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะเขาวิเคราะห์แล้วก็มีอีกข่าวนึงบอกเพื่อไทยเขย่าหนักจอหักภูมิใจไทยก็เห็นจะหักกันมาตั้งแต่ต้นดังนั้นผมอ่านข่าวนี้แล้วให้ท่านเข้าใจว่าบ่มีใกล้นายกก็ปฏิเสธอาจารย์บอกเอ้าแล้วทำไมพอนายกปฏิเสธแล้วเมื่อก่อนนี้เห็นวิเคราะห์ว่าท่านนายกปฏิเสธแล้วแสดงว่าจะเป็นมันคนบริบทนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลพลเรือนเนี่ยเขาพยายามจะเดินหน้าเพื่อสร้างผลงานไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่เขาแข่งกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะสูงมากดังนั้นเพื่อไทยวันนี้อยู่ในฐานะที่ต้องเรื่องการเมืองความขัดแย้งในทางรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติก็จริงแต่กับพรรคก้าวไกลเท่าที่ผมสังเกตนะเพื่อไทยพยายามรักนวลสงวนตัวไม่ตอบโต้ยกเว้นแต่คุณอดิศรเพียงเกตข้างล่างเนี่ยแต่ว่าหลักๆข้างบนไม่ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้เลยมาดูคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งคือคุณภูมิธรรมนี่เขามีบทบาททางการเมืองในฐานะรองนายกฝ่ายการเมืองและเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่บทบาทการเมืองเนี่ยจะโดดเด่นเพราะว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเศรษฐาเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องการเมืองเพราะเขาไม่ได้มีวิถีชีวิตมาในทางการเมืองแต่คุณภูมิธรรมนี่เขามีวิถีชีวิตมาในทางการเมืองบังเอิญลักษณะพิเศษคือผมรู้จักเป็นรุ่นน้องที่จุฬาสิงห์ดำรุ่นน้อง
ม่ใช่รุ่นน้องธรรมดาวันที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคจุฬาประชาชนเป็นพรรคการเมืองในมหาลัยที่สู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับตอนนั้นรู้สึกจะมีพรรคอีกพรรคหนึ่งครับเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมของคุณวีรกรคำประกอบแข่งกันตั้งแต่ในมหาลัยนะคุณภูมิธรรมนี่ก็เป็นลูกพรรคผมและเป็นทีมงานและช่วงนั้นเนี่ยก่อน14ตุลาและหลัง14ตุลาเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในมหาลัยแล้วเราเข้าทำการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสจนกระทั่งเกิดเหตุ14ตุลานะครับแล้วเราก็ขยายผลต่อจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญคุณภูมิธรรมก็มีบทบาทในทางการเมืองที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่มาโชว์ว่าแหมคุณภูมิธรรมเก่งเป็นนักกิจกรรมแต่ด้วยความรู้จักมักจี่กันเนี่ยวันนี้คุณภูมิธรรมขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ผมก็ถือว่าผมก็ต้องภูมิใจกับน้องที่เขาได้เติบโตขึ้นมาเพราะชีวิตธรรมดานี่มันไม่ใช่จะเติบโตขึ้นได้ง่ายๆคุณภูมิธรรมเนี่ยบ้านอยู่ที่สี่แยกพานนกพ่อแม่เปิดร้านขายของโชห่วยในเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ 3-40 ปีนั้นผมก็เคยไปนอนบ้านเขาตอนเราเป็นนักกิจกรรมเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอนาคตอาจจะเป็นอะไรเพราะตอนนั้นมันคิดไม่ออกแล้วครับมันไกลมากดังนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ความสามารถจากการเป็นนักกิจกรรมหล่อหลอมให้เขาได้ขึ้นมาเป็นรองนายกนี่เวลามีใครบอกภูมิธรรมไม่มีอุดมการณ์ภูมิธรรมเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเว้นหมวด1กับหมวด2คือผมเข้าใจการเมืองไม่ใช่ว่ามาเชียร์คุณภูมิธรรมโครงสร้างการเมืองอย่างนี้อำนาจศูนย์กลางมือมองไม่เห็นอย่างนี้ถ้าไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยมันบริหารการเมืองยากแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณภูมิธรรมจะขายอุดมการณ์แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญมาไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ผมว่ามันยังอีกไกลแต่ก็ไม่ได้หมายความเชื่อ 100% นะครับเพราะมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นดังนั้นในสิ่งที่คุณภูมิธรรมเป็นจากที่ผมเคยรู้จักเนี่ยผมรู้ว่าหมวด1หมวด2นั่นน่ะมันเป็นเรื่องการต้องห้ามพิเศษเหมือนเรื่อง112อ่ะดังนั้นถ้าจะผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้เนี่ยถ้าไปแตะหมวด1หมวด2นี่รับรองได้ว่าถูกบล็อกแน่แต่ถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงเนี่ยพูดถึงเรื่องกษัตริย์บางทีเนี่ยครับบางสิ่งบางอย่างนี่มันเข้าใจเขาแล้วผมก็ไม่ไปตำหนิอะไรเขาก็เขาก็วางเข้าไปส่วนภาพลักษณ์ของเขาจะได้รับผลบวกผลลบก็เป็นเรื่องของตัวคุณภูมิธรรมเองแต่วันนี้ได้พบความจริงว่าบทบาทคุณภูมิธรรมนั้นแม้จะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไปประชุมต่างประเทศแต่โอกาสที่จะได้รับการกล่าวขวัญถึงจากคอลัมนิสต์จากนักเขียนการ์ตูนหรือจากฝ่ายต่างๆนี่น้อยกว่าคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาไปประชุมที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะไปชักชวนให้นักลงทุนเข้าใจเรื่องแลนด์บิดหนังสือพิมพ์ลงข่าวใหญ่เรื่อยเลยแต่ว่าคุณภูมิธรรมนี่น้อยครับน้อยยกตัวอย่างดูภาพนี้คุณอรุณเขียนภาพการ์ตูนให้กับนายกเศรษฐาทำนองว่านายกถึงเมืองไทยร่วมเวทีดาวอสสำเร็จพ่อกลับมาแล้วโอ้โหถือผลงานมาเต็มเลยครับเปรียบเหมือนตุ๊กตาครับดีลกับบริษัทนี้ดีลกับบริษัทนี้เอามาแจกลูกหลานก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าลืมว่าไอ้ทางการเมืองเนี่ยสำคัญครับข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์ลงเรื่องการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองดูแล้วมันดีแต่ไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์แล้วคนเศรษฐาไปนี่มีตังมาหลายฝ่ายก็มอง
แต่วันนี้ผมอยากจะมาดูเรื่องของคุณภูมิธรรมหน่อยบังเอิญผมอยู่ที่อเมริกาคุณภูมิธรรมมาที่แคลิฟอร์เนียผมไม่ได้ตั้งหลักอยู่ที่นั่นนะครับผมอยู่อีกรัฐหนึ่งมาทีไกลครับถ้าคุณภูมิธรรมจ่ายเงินค่าเครื่องบินมานี่ผมอาจจะบินมาแล้วมาช่วยตรวจงานและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆได้เมื่อวันที่ผมเป็นที่ปรึกษานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เราก็มาตรวจตลาดแล้วก็ผลักดันเรื่องตลาดที่อเมริกาหลายครั้งและในหลายประเทศนะครับแล้วเราได้เห็นช่องทางแต่วันนี้ผมมาอยู่อเมริกาด้วยยิ่งเห็นใหญ่ในวันนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดของกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็เหมือนกันคือปัญหาเรื่องการส่งออกพืชไร่เรื่องข้าวข้าวเมืองไทยนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดถ้าผลักข้าวไม่ออกนี่ชาวนาจนทันทีดังนั้นการจำนำข้าวที่รัฐบาลแข่งซื้อกับพ่อค้าเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ต้องวิ่งขายข้าวเมืองไทยนะครับโดยเฉลี่ยผลิตได้20กว่าล้านตันแล้วก็กินอยู่ในประเทศเนี่ยเกือบจะ10ล้านตันขายออกนอกได้ประมาณ10ล้านตันก็พิเศษเลยแต่คราวนี้เขาก็ต้องตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อยต้อง7ล้านตันถึงจะทำให้ชาวนงชาวนานี่ราคาข้าวมันจะขยับขึ้นจริงอยู่ครับวันนี้ไม่ให้มีการจำนำข้าวโดยศาลตัดสินไปแล้วแต่ว่ามันไม่ทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีการใหม่เพื่อจะพยุงฐานะของชาวนาคุณภูมิธรรมก็จึงมาทำหน้าที่ก็เป็นข่าวอาจจะน้อยนะครับปรากฏว่านี่ข่าวก็ลงข่าวในประเทศ Infocase ภูมิธรรมลุยสหรัฐเจรจาขายสินค้าไทยนำทีมเอกชนขายข้าวอาหารไทยโกยเงินกว่า 1,400 กว่าล้านลงข่าวหลายฉบับแต่ว่าหน้าหนึ่งไม่ค่อยมีเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเห็นมติชนลงให้เท่านั้นเองไทยโพสต์ลงไทย PBS ลงหมดนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือการเจาะตลาดที่ผมเองที่ลำพึงลำพันว่าถ้าผมได้ไปตรวจงานกับคุณภูมิธรรมเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมมีแล้วว่าผมมาอยู่ที่นี่เกือบ10ปีแล้วเนี่ยผมก็พอมองเห็นทิศทางรายการสุนัยทีวีก็เกี่ยวข้องกับการร้านอาหารนะครับที่เราเรียกว่าชิมนัวทั่ว USAจุดที่คุณภูมิธรรมไปพบหลายแห่งผมเรียงลำดับนะคุณภูมิธรรมบุกร้านอาหารไทยสหรัฐพบปะอินฟลูเอนซ์ชื่อดังสุนัยนี่ก็ชื่อดังเหมือนกันนะภูมิธรรมผมทำรายการชิมนัวทั่ว USA ร้านอาหารไทยก็หลายร้านน่าจะได้มีโอกาสได้รับเชิญไปอย่างนี้บ้างแต่โอเคครับนี่คือการจอดตลาดลงตลาดล่างเพราะเดี๋ยวนี้คนเกือบจะไม่ได้ดูหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผมเอาหน้าหนังสือพิมพ์เมืองไทยมาให้ท่านดูเนี่ยเดี๋ยวนี้จริงๆมันเป็นเรื่องออนไลน์พวกอินฟลูเอนซ์พวกนี้เป็นพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายเขาไปดูรายการนู่นเดือนนี้สมาชิกเยอะสุดใดก็สมาชิกจะพอล้านแล้วนะเฉพาะสุดใดทีวี800,000กว่าแล้วสุดใดแฟนคลับอีก400,000กว่าก็ได้ล้านเขาถึงบอกเสียดายถ้าได้ไปตรวจร่วมงานกับคุณภูมิธรรมก็น่าจะมีส่วนร้านค้าที่คุณภูมิธรรมไปนี้สุนัยก็ซื้อประจำครับร้านใหญ่ร้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อของตัดริบบิ้นทำพิธีอันนี้เป็นรูปแบบอะเขาก็ต้องไปจัดการอย่างนี้แหละคือร้านโครเกอร์ร้านโครเกอร์เนี่ยเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับแต่โครเกอร์นี้เป็นร้านต้นทางที่มาจากเยอรมันแล้วคุณภาพดีครับสินค้าดีนะครับและอาหารไม่แพ้ไม่ค่อยแพงอ่ะแล้วมีหลายสาขา Food for Less ก็ใช่เป็นสาขาของโครเกอร์แล้วที่
คุณภูมิธรรมตามรูปที่ท่านดูนี่นะครับก็ไปที่ร้านลาฟก็ใช่เป็นเครือข่ายเขาเหมือนกันครับดังนั้นไอ้การหุ้นไขว้กันต่างๆของบริษัทต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามาถูกจุดเว้ยโครเกอร์ผมได้ข่าวนะครับว่ามาที่คอสโก้ด้วยแต่ว่าเท่าที่เห็นรูปไม่มีนะครับแล้วก็มีการจัดแคมเปญอาหารเอาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายมาชิมอาหารแล้วก็ทำรายการไปเจาะเข้าไปครับแล้วก็มีการลงนาม MOU เพื่อจะผูกตลาดกับกลุ่มทุนว่าจริงๆแล้วทุกคนพ่อค้าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยเนี่ยเขาก็อยากที่จะหากำไรทั้งนั้นถ้าประเทศไหนเปิดทางหรือทำให้การประสานงานง่ายขึ้นมันก็จะได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็คุณภูมิธรรมมาก็น่าจะประสบผลสำเร็จนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตามข่าวหนังสือพิมพ์นี่ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้และแน่นอนเวลามาก็ต้องมากับปลัดกระทรวงอย่างว่าระดับรัฐมนตรีว่าการมานี่ปลัดกระทรวงก็ต้องมาเกาะติดคุณกีรติรัชโนเพราะอย่าลืมว่าตัวรัฐมนตรีมาเองนี่มันก็เดินยากนะมีปลัดเขาก็มีทูตพาณิชย์อยู่ที่กงสุลที่ LA ก็ทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้น่าจะประสบผลนะครับเท่าที่ผมดูประสบผลแต่ที่ผมชอบใจคืออะไรรู้ไหมมีคนแนะนำให้ไปดูตลาดกลางคืนร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ LA นะครับที่เราเรียกว่าไททาวอยู่ที่ฮอลลีวูดเนี่ยนะคุณอเนกเศรษฐีคนไทยที่มาเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้านำเข้าจากอเมริกาเนี่ยที่มีห้างใครก็รู้จักครับอเนกเนี่ยนะแต่นามสกุลนี้ผมจำไม่ได้มีแล็กซีห้างใหญ่ขายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบท่านสามารถจะไปหาซื้อสารพระภูมิโอ้ก็ได้โอ่งมังกรก็มีขายข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้เครื่องบวชใบตองเต็มไปหมดเขาเป็นเจ้าของที่ตลาดไทยแล้วก็ทำการเปิดสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดที่นี่ไม่ใช่นึกจะปลูกตั้งร้านก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเทศกิจกทม.มาก็ยัดเงินไม่ใช่ต้องไปขอซิตี้ครับต้องไปขอซิตี้ตรงนี้ไปถูกทางคุณภูมิธรรมเนี่ยภูมิธรรมบุกตลาดนัดกลางคืนคนไทยในอเมริกาแวะให้กำลังใจพร้อมชิมอาหารฝีมือคนไทยตลาดตรงนี้ผมก็เคยไปชิมนัวแล้วมีราดหน้าหอยทอดเหมือนเมืองไทยทุกอย่างมีแม้กระทั่งขนมทุ่งขนมถ้วยจริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่แหล่งซัพพลายใหญ่ครับแต่ว่าเป็นจุดขายภาพลักษณ์เหมือนกับสตรีทฟู้ดในเมืองไทยไอ้นมคนนครสวรรค์ที่ผมเคยแนะนำนั่นน่ะเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาก็บริหารการจัดการตรงนั้นได้ดีก็คืนขายดีครับก็คืนขายดีนี่ครับรูปแบบที่กับคุ้มกับข้าวไม่ต้องมีทิปใส่กระทงกินถ้วยหนึ่งราดหน้ารู้สึกจะเท่าไหร่เกือบ10เหรียญกันนะอย่างว่าถ้านับตามราคาเขานะครับแล้วคุณภูมิธรรมก็คงจะไปจากภาพข่าวนี้ก็คงไปซักไซ้ไล่เลียงส่วนใหญ่พวกนักศึกษามาหารายได้พิเศษขายกลางคืนกลางวันเรียนแล้วบางทีก็ว่าจะเรียนแต่จริงๆไม่เรียนก็มีครับเพราะว่าอยู่อเมริกานี่การจบปริญญาไม่ใช่จิตวิญญาณครับเพราะจบปริญญาออกมาทำงานกับไม่จบเลยเนี่ยนะได้เงินพอๆกันนี่ในประเทศทุนนิยมมันเป็นอย่างนั้นคุณภูมิธรรมก็เลยไปทักทายตามร้านค้าก็แน่ละผมเขายังรู้จักอ่ะสุนัยอ่ะขนาดผมไม่ดังคุณภูมิธรรมก็ยิ้มแป้นเลยสิคนเจอก็โอ้จำได้ค่ะจำได้คุณภูมิธรรมก็ปราบปลื้มหัวใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณภูมิธรรมก็คือ
ที่เราบอกว่าครัวไทยเป็นครัวโลกเนี่ยถ้าผมได้มีโอกาสไปตรวจงานกับภูมิธรรมเนี่ยผมจะแนะนำเขาว่าเรื่องครัวไทยเป็นครัวโลกเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นคำขวัญที่มีมานานตั้งแต่สมัยท่านทักษิณแต่ในทางปฏิบัติวันนี้เนี่ยถ้าไทยส่งสินค้าที่เป็นเครื่องเทศที่มีลักษณะเป็นของสดขาตะไคร้นี่นะไม่คุ้มครับไม่คุ้มเพราะอะไรในอเมริกาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยที่ฟลอริดากับที่แคลิฟอร์เนียมีอากาศคล้ายเมืองไทยมากที่สุดปลูกเครื่องเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูดได้เหมือนกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่นี้ครับคนไทยรวมทั้งคนเม็กซิกันที่เชื่อมโยงอยู่กับอเมริกานี่ไปตั้งฐานการปลูกอยู่ในเม็กซิโกครับลงไปอีกการเกษตรมันง่ายนี่ครับรวมตลอดถึงมะม่วงเขียวเสวยที่เรากินกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ปลูกในเม็กซิโกครับผมต้องบอกว่าคำว่าครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยเราพูดเพราะๆได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการแข่งขันมันสูงขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็ผลิตกันที่นี่แล้วครับโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรคนไทยที่มีความสามารถและส่วนใหญ่ที่เข้าเป็นโรบินฮูดบ้างเข้าเมืองมาจากโรบินฮูดมาแต่งงแต่งงานเป็นอเมริกันโดยชอบแล้วเนี่ยเป็นชาวนาชาวไร่เป็นเกษตรกรก็ไม่ใช่น้อยดังนั้นการขยายพื้นที่การเพาะปลูกลงสินค้าแบบเอเชียแบบไทยเนี่ยลงไปในเม็กซิโกยิ่งสะดวกใหญ่ดังนั้นโอกาสที่ขนข่าตะไคร้ใบมะกรูดสดๆมาที่นี่นะมันจะแพงมากต้นทุนการขนส่งเพราะที่นี่มันใกล้กว่าแล้วที่หนักกว่านั้นผมก็ติดนิสัยลูกแม่ค้าที่ปรึกษาตีพาณิชย์ผมก็ไปตรวจตลาดโดยปกติไปซื้อข้าวซื้อของผมก็ตรวจปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยครับข้าวของต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตมาจากอเมริกาใต้ครับไอ้ที่ว่าปลูกยากๆมังคุดลูกเงาะมาจากโกเตมาลาดังนั้นวันนี้มะพร้าวมะขามเปียกเนี่ยครับไม่ใช่มาจากไทยนะครับที่เห็นกันอยู่เยอะๆในอเมริกานี่มาจากอเมริกาใต้ครับเรื่องนี้จำเป็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์ทูตพาณิชย์ที่นี่จะต้องให้ข้อมูลแล้วก็จะต้องหาช่องทางหาช่องว่างที่เราจะเจาะตลาดอื่นเข้ามาที่ผมพูดอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้แก่รัฐบาลพลเรือนผมอยากเห็นสินค้าไทยขายออกมาเยอะๆแน่นอนครับเงินก็จะได้ตกอยู่กับคนไทยแต่ว่าในช่วงที่เป็นเผด็จการเนี่ยเวลาผมจะต่อต้านเผด็จการนี่ทำใจไม่ได้นะครับที่จะมาสนับสนุนสินค้าไทยเพราะว่าไอ้ความเป็นเผด็จการนี่แหละครับเราก็ต่อต้านดังนั้นสินค้าบริษัทที่สนับสนุนการรัฐบาลนี่เกียรติที่สุดครับไม่ยอมซื้อกินเลยนะไอ้เกี๊ยวอร่อยอร่อยของห้างดังๆที่ผลิตสินค้าไทยสำเร็จที่แปรรูปมานี่ไม่กินเลยครับไม่อยากเอ่ยชื่อวันนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบก็พยายามจะผลักดันให้ขายได้นะครับฉันได้ก็ฉันนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่น้องชายผมหน่อยจากจุฬาคุณภูมิธรรมเวชยชัยรู้จักกันจนกระทั่งชื่อเล่นนะใครก็รู้จักอ้วนชื่อเดิมก็รู้จักและก็ขอให้กำลังใจครับและอย่างน้อยที่สุดอย่าทิ้งอุดมการเมื่อครั้งที่เราเป็นนักศึกษาต่อสู้มาด้วยกันการผลักดันให้บ้านเมืองเดินไปในทางประชาธิปไตยแต่ว่าในเงื่อนไขที่ยากที่สุดเนี่ยก็หาทางลัดเลาะไปให้ได้นะครับวันนี้เรามาดูข่าวราษฎรสำนักกันหน่อยครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวที่ขาดหาย
ขาดหายไปในจากประเทศไทยนะครับคือเรื่องข่าวของคุณมงคลธีระโคตรเด็กที่ขายเสื้อผ้าและถูกจำคุก112-50 ปีเป็นข่าวที่โด่งดังกลายเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศแต่ข่าวที่ขาดหายไปจริงๆคือข่าวนักเคลื่อนไหวอย่างอาจารย์จรัญครับได้ทำการเขียนหนังสือส่งถึงหน่วยงานสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนที่สหภาพยุโรปแล้วอาจารย์จรัญบอกว่าผมได้ส่งข่าวสารอุทธรณ์พิพากษาจำคุกบัตมงคลธีระโคตรข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา112พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากการโพสต์เฟซบุ๊กถูกจำคุก50ปีให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรปกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสองค์การนิรโทษกรรมสากลเพราะเป็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการเมืองที่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้ท่านอาจจะบอกเอ้ยส่งก็ส่งไปเถอะวะไม่มีผลหรอกผมไม่ได้เห็นต่างจากท่านแต่สิ่งที่ต่างคือน้ำหนักของประชาชนคนหนึ่งที่ตั้งองค์กรนักประชาธิปไตยไร้พรมแดนของอาจารย์จรัญเนี่ยเขาก็เขียนแนะนำองค์กรระบบการรับข่าวสารของประธานาธิบดีของฝรั่งองค์กรสหประชาชาติเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารับแล้วก็ทิ้งแต่ว่าที่นี่เขารับไว้มันเก็บสะสมทางปริมาณโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายเขาสปอตไลท์เขาส่องดูอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้อย่าดูแคลนกันอาจารย์จรัญก็ทำหน้าที่เท่าที่ทำได้ครับดีที่สุดในนามขององค์ตั้งองค์กรแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างลักษณะอย่างนี้คือการทำงานของผู้ลี้ภัยเราก็มีทุนเท่าไหร่ไม่ใช่ทุนมากนะครับก็มีทุนน้อยเนี่ยทำอย่างน้อยๆอย่างนี้แหละครับทำไปอาจารย์จรัญได้รายงานข่าวนี้ด้วยและเมื่อวานนี้ได้คุยกันในคลับเฮาส์อาจารย์จรัญบอกยังไม่สะดวกนะครับเพราะกำลังเดินทางกลับบ้านท่านอยู่นอกเมืองปารีสเวลาจะเข้าปารีสมาเนี่ยก็จะต้องนั่งรถไฟประมาณค่ารถไฟก็ประมาณ2ยูโรกว่านะครับ60-70บาทก็เกือบร้อยนึงรวมเสร็จเบ็ดเสร็จก็100บาทแต่ว่าเป็นซีเนียร์นั่งฟรีผมถามว่านั่งมาทำไมมาร่วมประท้วงรัฐบาลมาครองนี่คือจิตวิญญาณอาจารย์จรัญเลยนะครับคือมาครองเข้าออกกฎหมายนะครับต่อต้านคนอพยพเข้าเมืองจากต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบอาจารย์จรัญก็บอกว่าผมมาร่วมประท้วงตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการประท้วงมาครองเพราะกฎหมายมันผ่านแล้วจากการที่มาครองใช้วิธีการไปเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใหม่เอาพวกนายกแนวคิดแบบขวาจัดมาเป็นนายกเพื่อจะดึงเสียงจากฝ่ายขวาเพราะพวกฝ่ายขวาในยุโรปฝ่ายขวาในอเมริกานี่อย่าไปเปลี่ยนกับฝ่ายขวาไทยนะไอ้ฝ่ายขวาไทยนี่มันตกขอบโลกเลยครับแต่ฝ่ายขวาเขาเนี่ยไม่ได้ตกขอบโลกแต่ก็มีลักษณะไม่อินเตอร์เนชั่นแนลคือไม่ใช่สากลนิยมเห็นแก่ตัวเองประโยชน์ของรัฐของตัวเองฝ่ายขวาของฝรั่งเศสก็เลยโหวตเสียงให้กับการผ่านกฎหมายฉบับนี้ก็เลยเกิดการประท้วงผมก็เลยถามบอกอาจารย์แล้วการประท้วงนี้มันจะกลายเป็นจลาจลเหมือนที่เคยมีไหมบอกไม่แน่มีการประท้วงกันประท้วงกันหลายวันแต่อาจารย์จรัญตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับอาจารย์จรัญก็มาร่วมกับเขาเป็นปกตินี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปข่าวราษฎรสำนักมาดูอีกข่าวหนึ่งว่ากันจริงๆข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญแต่ถ้าดูผิวเผินแล้วไม่มีใครสนใจ
คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จะต้องมีไฟบังคับให้ลงถวายพระพรพระองค์สิริวัณวลีพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวลีเจ้าฟ้าสิริวัณวลีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีไฟบังคับที่หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมุมขวาบนจะต้องมีการลงถวายพระพรทรงพระเจริญเมื่อผ่านมาแล้วเมื่อวันที่8มกราคมและมีความสำคัญยังไงนี่คือความจริง2ด้านที่ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือรูปของท่านสิริวัณวลีนั้นรูปของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์วันเกิดนั้นจะต้องทำท่าเหมือนอะไรอะเรียบเหมือนผ้าเรียบเปียบเลยถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆเทพธิดาเทพพบุตรดูจากข่าวสองทุ่มกันแล้วกันครับตันตันตันมาเนี่ยแม่ยังก็ข่าวจากสวรรค์คนอ่านข่าวก็ต้องนั่งตัวตรงพูดจายิ้มแย้มไม่ได้ครับเหมือนหุ่นยนต์ของจริงหรือเปล่าครับนั่นไม่ใช่ของจริงครับแต่เป็นของที่เปิดให้ประชาชนเห็นเพื่อความเชื่อมั่นต่อระบบว่าระบบกษัตริย์นั้นเหมือนสมมุติเทพอยู่ในสวงสวรรค์ดังนั้นภาพของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวลีนั้นก็เช่นเดียวกันแต่บังเอิญพระองค์ท่านนั้นเป็นคนที่สนุกสนานและก็อยากจะพูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์เพียงแต่ไฟบังคับเนี่ยเวลารูปถ่ายหน้าหนึ่งเนี่ยไม่เคยลงรูปอย่างนี้บางคนอาจจะเคยเห็นและบางคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเลยถือโอกาสนี้นำมาให้ท่านดูในอีกบริบทหนึ่งในอีกภาพลักษณ์หนึ่งภาพลักษณ์นี้ไม่ได้เปิดเผยในทางสาธารณะเป็นภาพลักษณ์ส่วนตัวเป็นภาพที่ท่านฉลองวันเกิดเป็นการส่วนพระองค์กับพระสหายทั้งหลายแล้วพระองค์ท่านก็เลยมีลักษณะหลุดโลกเหมือนกันครับท่านจะเห็นแล้วจะคิดยังไงก็เรื่องของท่านนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านมีการร้องเพลงมีการเต้นระบำแบบกันเองก็เหมือนมนุษย์นะครับดังนั้นภาพวันนี้ครับข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเรายอมเปิดเผยอย่างนี้เป็นสาธารณะเสียเนี่ยผมว่าความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับเจ้าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะเพราะว่าเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยถึงวันเกิดก็ดีใจเจอเพื่อนฝูงก็ดีใจเฮฮาปาร์ตี้โอ้สนุกสนานร้องเพลงแต่ว่าข่าวราชสำนักห้ามลงครับแต่ข่าวราษฎรสำนักลงได้ผมอยากจะให้ท่านได้ชมก่อนจะจากกันวันนี้ชมสักหน่อยนะครับ Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday toHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ของนี่แกใจเย็นไม่ธรรมดาเอ๊ะไม่ธรรมดาตัน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 เป็นยังไงครับได้บรรยากาศยังไม่ล้าสมัยนะครับจากวันที่8มกราวันนี้พึ่ง10กว่าวันยังอยู่ในอารมณ์ของวันเกิดของพระองค์ท่านเราจะเห็นชีวิตจริงของคนในวังก็เป็นเช่นนี้แหละครับ